เออไปยึดไว้อยู่ตรงนั้นน่ะไม่รู้จะยึดอะไรมันก็เลยไปปล่อยไม่วางทีนี้มันจะคิดอะไรมันก็เลยไม่รู้มันตามอยู่นั่นแหละเออไปตามปรุงตามแต่งตามคิดตามอะไรมันไม่มีอะไรให้ตามมันรู้โดยธรรมชาติของมันเองปัญญาเราอยู่ตรงนี้แค่เราหลงหลงไปเองเออเออหลงตามสัญญาสังอะไรอาจารย์พูดแต่ทีนี้มันไม่ตามอะไรเลยมันรู้มันโดยธรรมชาติเลยไม่มีตัวปรุงตัวแต่งมันปรุงก็ดับไปมันพูดมันก็ดับไปเออเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจหลงอะไรหลงหลงยึดหลงปรุงหลงแต่งนี่นั่นเลยมันมีอะไรไหมตอนเนี้ยไม่มีแล้วเออเออแล้วอยากไปนิพพานใช่ไหมไม่อยากหลุดพ้นใช่ไหมเออมันไม่คิดอะไรเลยตรงเนี้ยมันได้ยินรู้ทุกอย่างมันดับเสียงผมเนี่ยมันก็ดับได้ยินแล้วก็ดับมันไม่เข้าไปข้างในเลยตัวในมันจะวางหมดเลยเออหลงอะไรเออไม่หลงเลยค่ะเออตอนแรกมันเป็นยังไงมันหลงอะไรมันอะไรมันรู้มันยุกยักทุกยักหมดเลยเออมันจับมันไว้อยู่ไงมันกลัวเออตอนนี้ยึดอะไรไหมไม่ยึดเออปล่อยหมดเลยใช่ไหมภายในเออโล่งไหมเบาอมันเป็นยังไงทีนี้ภายในระบบภายในโล่งหมดแล้วค่ะหัวล่ะที่พูดนี่คิดอะไรไหมไม่คิดแล้วพูดไปอย่างเดียวให้ทำให้สติมันหายที่ตอนนี้ทำได้ไหมให้มันไม่รู้ตัวทำได้ไหมตอนนี้ตอนนี้มันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแล้วมันรู้ตัวหมดไหมนี่มันรู้อะไรไหมตอนเนี้ยรู้แต่ว่าตัวมันเคลื่อนไหวได้เพราะนี่มันไม่คิดอะไรใช่ไหมไม่คิดเออเออเนี่ย เออแล้วป้าตามหาอะไรตอนแรกไม่รู้อะไรเลยเยอะหมดเลยค่ะมันอยากได้อะไรตอนนี้มันอยากได้อะไรตอนแรกบอกไม่ถูกแล้วถุงไม่ติดเออมันอิสระไหมตรงนี้เออได้รักษาอะไรไหมตอนนี้ไม่รักษาอะไรเลยปล่อยหมดเลยนะทีนี้ก็ฟังธรรมะผมไปเนี่ยมันจะลงใจเหมือนมันจะเข้าใจอย่าไปตามความคิดนะทีนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวมันจะกลับมาปกติความคิดมันก็จะลอยมาก็อย่าไปยุ่งเลยมันจะเห็นมันจะเห็นการทำงานของขันหมดถ้ามันปล่อยหมดปั๊บมันจะเห็นชัดเลยตรงนี้แหละที่พระเจ้าวัดแดนพุทธะมันจะวางเฉยเลยความรู้สึกมันจะวางเฉยมันจะอิสระเลยนะตรงเนี้ยมันจะไม่มีขอบเขตเลยนะมันจะไม่ได้แบบไปนึกตรงนั้นหรือนึกตรงนี้ตอนนี้บ้านนึกสินึกอะไรสักอย่างสินึกไม่ออก นึกเรื่องราวต่างๆขึ้นมาไงอยากรู้อะไรก็นึกขึ้นมาอยากได้อะไรตอนนี้ไม่อยากแล้วยังนึกไม่ออกเลยนึกอะไรไม่ออกนึกที่จะอยากได้อะไรนึกไม่ออกแล้วแต่มันรู้ตัวใช่ไหมเออโอเคสาธุครับผมสาธุกับป้า